เปิดเส้นทางรักเมียวิกกี้จุดเริ่มต้นเจอครั้งแรก 4-5 ปีก่อนผู้หญิงคนนี้ทำให้เป็นคนดีขึ้นเปิดเส้นทางรักเมียวิกกี้จุดเริ่มต้นเจอครั้งแรก 4-5 ปีก่อนผู้หญิงคนนี้ทำให้เป็นคนดีขึ้นก่อนทั้งคู่เผยความรู้สึกผ่านพรีเซนเตชันช่วงฉลองวิวาสุดอบอุ่นน่าประทับใจสำหรับพิธีวิวาของพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์และวิกกี้พีมนยาที่จัดขึ้นโดยมีแขกและครอบครัวเท่านั้นที่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้โดยภายในงานผู้จัดชื่อดังอย่างตุ๊กตากันตนาได้ถ่ายคลิปพรีเซนเตชันช่วงฉลองวิวาของทั้งคู่โดยเล่าถึงจุดเริ่มต้นของความรักของหนุ่มเวียและวิกกี้โดยตุ๊กตากันตนาถ่ายคลิปให้ชมกันในอินสตาแกรมทุกตากันตาหน้าโดยเวียและวิกกี้เปิดใจว่าเวียกับวิกกี้เจอกันที่ใต้น้ำเมื่อ 4-5 ปีก่อนวิกกี้มาช่วยเป็นสตาร์เพราะเป็นนักดำน้ำในละครเรื่องสัมปทานหัวใจตอนนั้นเวียยังไม่อินเรื่องดำน้ำแค่ไปขี่มอเตอร์ไซค์ออกทริปละครก็ไม่ต้องถ่ายแล้วหลังจากนั้นก็แยกย้ายไม่ได้เจอกันเวียเล่าว่าย้อนกลับไปจนวันที่ได้มาเจอกันอีกเวียกลับมาจากถ่ายหนังที่ต่างประเทศนึกถึงเพราะถ่ายดำน้ำมาก็ชวนเพื่อนๆที่เรียนดำน้ำด้วยกันเลยโทรหาเผื่อเขาจะพาเราดำน้ำได้โดยได้ติดต่อไปอีกครั้งหนึ่งถามว่าเชิงจีบไหมคือณตอนนั้นโสดแล้วไงแต่ตอนนั้นไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเริ่มต้นจากอายุเราใกล้เคียงกันเป็นเพื่อนกันมาและเราก็ผ่านอะไรมาเยอะเวลาพูดคุยกันก็พูดกันตรงๆแต่เราห่างการจีบผู้หญิงมานานบางทีก็ไม่รู้แม้อายุจะขนาดนี้ไม่รู้จะเริ่มยังไงเลยคุยเรื่องที่เราชอบเหมือนกันตอนแรกวิกกี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเวียเป็นใครเพราะไม่ได้ดูโทรทัศน์จากนั้นวิกกี้เล่าว่าเวียเริ่มจีบด้วยการชวนไปไหนมาไหนบ่อยๆชวนบ่อยมากจะมีกิจกรรมตลอดชวนไปเดินป่าไม่ชวนตลอดแต่วิกกี้ไม่ได้ไปเพราะไม่ว่างมีทั้งไม่ว่างทิปและไม่ว่างจริงๆและครั้งแรกที่พ่อแม่เจอพี่เวียแล้วแม่ก็มาสะกิดแล้วถามว่าใช่พี่เคอรี่หรือเปล่าพอมารู้ว่าเขาเป็นใครก็รู้สึกว่าไม่ดีกว่าด้วยความต่างของอาชีพส่วนเราเป็นนักธุรกิจก่อนเวียจะเล่าว่าการที่เป็นนักแสดงและมีชื่อเสียงเขาก็คงกลัวแต่สิ่งที่เราทำได้ต้องทำให้เขาไว้ใจว่าเราอยากคุยอยากรู้จักด้วยจริงๆซึ่งวิกกี้บอกว่าเขาก็ชวนหลายรอบมากเขาไม่ละความพยายามก็เลยยอมไปเพราะอยากรู้จักมากขึ้นเพราะเขาชวนไปในที่ที่เราอยากไปจนเขาเอาดำน้ำมาล่อซึ่งเป็นการดำน้ำที่เราสนใจมากหลังจากที่เป็นเพื่อนกันมาเรื่อยๆไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเราก็คิดอะไรเหมือนกันหลายๆอย่างพอได้ไปไหนมาไหนด้วยกันรู้สึกว่าเราสามารถพึ่งพาเขาได้และเราก็อยู่ง่ายกินง่ายเหมือนกันไปไหนง่ายๆก็เลยไม่มีปัญหาในเรื่องนี้เวียเล่าต่อว่ามันค่อยซึมในสิ่งที่เราชอบเหมือนกันก็ปรับกันไปปรับกันมาพอคนเริ่มรู้สึกดีกันแล้วความต่างของกันเลยทำให้เริ่มรับได้ค่อยๆปรับกันมาเรื่อยๆจากเพื่อนมาเป็นแฟนกันก่อนวิกกี้จะบอกว่าคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตเราก็ต้องการคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจเวียเล่าว่าเพราะอยู่คนเดียวมาทั้งชีวิตเติบโตมาด้วยตัวเองจากเด็กต่างจังหวัดมาต่อสู้ด้วยตัวเองแต่หลักๆ ก็คือคนเดียวเวลาเกิดอะไรขึ้นก็จะเอาตัวเองให้รอดก่อนก็มีความเห็นแก่ตัวแต่วิกกี้มาเปลี่ยนเขาพูดตรงๆเลยตอนแรกผมรู้สึกโกรธเพราะเป็นคนแบบนี้ก็อยู่มาแบบนี้เราก็อยู่ได้มีอีโก้พอลองเปลี่ยนลองมองให้กว้างขึ้นใส่ใจมากขึ้นโดยเริ่มต้นที่เขาทำให้เราเป็นคนดีขึ้นเลยรู้สึกว่าถ้าอยู่กับคนที่เขาทำให้เราเป็นคนดีขึ้นเขาต้องเป็นภรรยาที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีได้เพราะเขากล้าที่จะพูดในสิ่งที่ไม่ดีของเราสุดท้ายไม่ว่าจะอะไรก็ตามจะทะเลาะ ก็คุยกันให้จบอย่าให้ข้ามคืนพรุ่งนี้ก็รันใหม่เพราะต้องมีชีวิตกันไปอีกยาวนาน
วิกกี้เล่าว่าวันที่ขอแต่งงานวันนั้นง่วงนอนมากช่วงเช้าเขาบอกจะจัดงานปาร์ตี้กันก็อาสาช่วยแต่เขาบอกว่าไม่ต้องก็รู้สึกตึงหนิดแล้วและเขายังบอกว่าทุกคนใส่ชุดสีขาวตอนนั้นรู้สึกว่าเขาจะขอแต่งงานหรือเปล่าเพราะเขาเป็นคนเก็บความลับไม่เก่งและไม่คิดว่าเขาจะเซอร์ไพรส์เพราะเขาไม่ใช่คนเซอร์ไพรส์เราก็เลยเตรียมชุดขาวเอาไว้สวยๆรอจนถึง4 ทุ่มครึ่งก็เริ่มง่วงเมื่อไหร่จะขอแต่งงานวิกกี้เผยความรู้สึกว่าขอบคุณที่รักมากมากที่อยู่ด้วยกันขอให้อยู่ด้วยกันไปนานๆอยากให้ที่รักแข็งแรงแข็งแรงจะได้เป็นครอบครัวที่สุขภาพแข็งแรงร่าเริงแฮปปี้จะได้ไปเที่ยวกันเยอะๆด้วยและหนูก็จะดูแลที่รักให้ดีที่สุดอย่างที่เคยสัญญาไว้ส่วนเมียพูดความรู้สึกว่าวิกกี้เป็นคนที่มาทำให้ผมเป็นคนที่ดีขึ้นอาจจะไม่ได้รู้จักกันมาเป็น10 ปีแต่ช่วงระยะเวลาสั้นๆแค่นี้ก็ทำให้เห็นแล้วว่าวิกกี้รักผมมากแค่ไหนวิกกี้ดูแลผมดูแลทุกคนวิกกี้เป็นคนเสียสละรักครอบครัวเป็นคนจริงใจเป็นคนเด็ดขาดแต่เป็นคนน่ารักใจเย็นแต่ตื่นสายอยากบอกวิกกี้ว่ารักวิกกี้นะจะดูแลวิกกี้ให้ดีที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งจะดูแลได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องเข้มแข็งจับมือกันฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะยากเกินไปกว่าเรา2 คนจะจัดการได้เราไม่มีทางแพ้ถ้าเรารักกัน นาทีประทับใจเวียปาดน้ำตาโอบกอดวิกกี้เต้นรำบรรจงจูบเจ้าสาวเบาๆช็อตประทับใจเวียปาดน้ำตาโอบกอดวิกกี้เต้นรำบรรจงจูบเจ้าสาวเบาๆช็อตนี้ทำเอาแขกในงานที่เป็นพยานรักต่างยิ้มแก้มปริและร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่งานวิวาห์พิธีไทยของเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงเวียวิกกี้ในช่วงเช้าที่ผ่านมาวันที่17 กรกฎาคม 65ผ่านพ้นไปแล้วท่ามกลางความยินดีของครอบครัวทั้ง2 ฝ่ายสำหรับพิธีฉลองมงคลสมรสในช่วงบ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้เปลี่ยนชุดใหม่โดยวิกกี้เจ้าสาวสวยออร่าในชุดราตรีสีขาวว้าวอกเซ็กซี่ด้านเจ้าบ่าวเวียมาในชุดสูทสีขาวยืนเคียงคู่กันคอยต้อนรับแขกด้วยหน้าใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มเต็มไปด้วยความสุขโดยหนึ่งในแขกคนสำคัญของงานอย่างเอสุภชัยนักปั้นมือทองผู้ปลุกปั้นพาเวียเข้าสู่วงการบันเทิงไม่พลาดที่จะมาร่วมแสดงความยินดีในวันสำคัญของน้องรักนอกจากเจ้าบ่าวจะบอกกับเจ้าสาวว่าพี่เอเป็นคนพาตนเข้าวงการบันเทิงพี่เอยังได้แซวว่าตนเปรียบเหมือนแม่ผู้ตัดสายสะดือให้เวียเข้าวงการบันเทิงส่วนแม่แหม่มเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดภายในพิธีฉลองมงคลสมรสเวียวิกกี้ยังโชว์โมเมนต์สุดหวานต่อหน้าแขกที่มาเป็นสักขีพยานในความรักด้วยการโอบกอดกันเต้นรำเบาๆในเพลง Wonderful Tonight โดยนาทีที่เวียจูงมือสาววิกกี้ออกมาด้วยความตื้นตันทำให้หนุ่มเวียถึงกับน้ำตาคลอและต้องใช้มือปาดน้ำตาแห่งความสุขในครั้งนี้จากนั้นเวียโอบกอดวิกกี้ต้นรำกันก่อนบรรจงจูบเจ้าสาวเบาๆช็อตนี้ทำเอาแขกในงานที่เป็นพยานรักต่างยิ้มแก้มปริและร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่ขอบคุณที่มาถูกตะกันตาหน้าและสตองขีดล่างแคนทาน่า